สุด12มกราคม2563รายการโต๊ะข่าวบันเทิงทางช่อง3ได้ออกมาเผยภาพฟิตติ้งละครเรื่องใหม่ของผู้จัดนกชัดชัยกับเรื่องเกมล่าทรชนที่ได้หมากปรินและแต้วณัฐพรร่วมด้วยท็อปจรณะรวมไปถึงตูนพิมพ์ปวีนางเอกหน้าใหม่ของช่อง7มาร่วมฟิตติ้งด้วยซึ่งก็ถือเป็นการโดดมาร่วมงานช่อง3เป็นครั้งแรกแถมยังได้บทเด่นประกบกับสาวแต้วเลยทีเดียวงานนี้ก็ทำแฟนๆงงกันไปเป็นแถวพร้อมสงสัยว่าสาวตูนพิมพ์ปวีย้ายช่องมาตั้งแต่เมื่อไรทั้งที่ละครเรื่องใหม่ที่เล่นกับช่อง7อย่างวิมานมนตราซึ่งเป็นละครล็อตหลังข่าวนั้นกำลังออนแอร์อยู่แถมรูปล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวตูนก็เพิ่งลงรูปคู่กับบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์ในงานช่อง7ที่เพิ่งไปด้วยกันมาทำเอาแฟนๆต่างเข้าไปคอมเมนต์สอบถามเป็นจำนวนมากซึ่งก็มีบางรายที่ถึงกับไม่พอใจเข้ามาแซะแรงว่าเนรคุณช่องรู้สึกผิดหวังมากไม่ขอติดตามผลงานอีกต่อไปอย่างไรก็ตามก็มีแฟนๆอีกจำนวนหนึ่งบอกว่าไม่ว่าจะย้ายไปช่องไหนก็พร้อมสนับสนุนผลงานตลอดไปทั้งนี้ในเว็บไซต์ดังพันทิปก็มีคนมาตั้งกระทู้ถามว่าตูนพิมพ์ปวีย้ายช่องมาช่อง3แล้วเหรอซึ่งก็ได้มีแฟนคลับเข้ามาชี้แจงว่าสาวตูนหมดสัญญากับช่อง7เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งละครเรื่องวิมานมนตราปิดกล้องไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วแต่เพิ่งได้ออนแอร์ในปีนี้ส่วนตอนนี้เจ้าตัวจะกลายเป็นนักแสดงอิสระหรือเซ็นสัญญากับสังกัดใหม่หรือยังก็คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงด้วยตัวเองอีกครั้งซึ่งแฟนๆหลายคนก็เคารพการตัดสินใจของเจ้าตัวแม้จะเสียดายที่ย้ายช่องอย่างกระทันหันก็ตาม